มา3เดือนด้วยกันแล้วค่ะสิ้นสุดภารกิจแล้วใช่แล้วค่ะและพี่เก๋ของเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดขอเชิญพี่เก๋เลยค่ะคุณเก๋สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เก๋คะเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงชัดๆบ้างสุขภาพค่ะจากที่เหนื่อยง่ายตอนนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยเหนื่อยแล้วจากที่ไม่ชอบออกกำลังกายเลยทำมาแล้วรู้สึกสดชื่นร่างกายเราแข็งแรงขึ้นก็ชอบออกกำลังกายมากขึ้นในฐานะที่คุณนัทเองก็มีประสบการณ์เรื่องการลดน้ำหนักมาก่อนช่วงแรกๆแบบนี้จะเป็นยังไงแทบร้องเลยครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องปรับพฤติกรรมทั้งหมดอะไรที่เราไม่อยากทำเนี่ยเราก็ต้องทำมาชมเส้นทางของเก๋บ้างดีกว่า3เดือนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับครั้งแรกนะครับน้ำหนักตัวเนี่ย 70.6 กิโลปริมาณไขมันนะครับ 36% ไขมันในช่องท้องกล้ามเนื้อแล้วก็รวมกันออกมาเป็นอายุนะได้48ปีสำหรับในครั้งที่2น้ำหนักลดลงอย่างเห็นได้ชัดเปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยลดลงมาจริงจาก36เนี่ยเหลือ34เปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นระบบเผาผลาญเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันครั้งที่3นี่เลยครับน้ำหนักลดลงเหลือ63กิโลกรัมช่องท้องเหลือ 7% กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอายุที่คำนวณโดยเครื่องเด็กลงครับถามจริงเถอะคนทักยังไงบ้างช่วงนี้ผอมลงหรือเปล่าหน้าเล็กลงนะสวยขึ้นอย่างนี้ครับรู้สึกว่ามาถูกทางไหมครับมาถูกทางสำคัญที่ได้ไม่ใช่แค่น้ำหนักที่ลดลงหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นแต่ได้ความรู้ได้รู้ว่าหนทางที่เราจะทำคืออะไรในช่วงหน้านะครับผมจะพาไปออกกำลังกายที่ผสมผสานระหว่างดนตรีแนวป๊อปและก็การเต้นอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับผมก็มีท่าออกกำลังกาย High Intensity Circuit Training อีกแล้วครับท่านผู้ชมอาจจะเบื่อกับการที่ต้องออกกำลังกายโดยใช้ Body Weight ธรรมดานะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามีการออกกำลังกายแบบ Body Weight และมีการผสมผสานระหว่างการเต้นนะฮะด้วยเสียงเพลงนะครับเพราะว่าผมได้ยินมาว่าคุณพันธ์เนี่ยคุณนัทเนี่ยเป็นนักเต้นเท้าไฟเช่นกันพร้อมมั้ยครับพร้อมสิคะพร้อมนะพร้อมครับท่าที่1ครับ Push Up Break Dance เราจะลงพุชอัพธรรมดานะครับแล้วพอเราเอียงตัวขึ้นมาเนี่ยมือซ้ายจะไต่กับเท้าขวาแล้วพอขึ้นอีกทีนึงมือขวาไต่เท้าซ้ายขออีกทีได้ไหมครับได้ครับผมมาลงปึ๊บลุกขึ้นมาปั๊บมือซ้ายนะครับแต่เท้าขวาขวาครับผมลงปึ๊บมือขวานะครับแต่เท้าซ้ายแม่จ้าพร้อมครับพร้อมครับพิมพ์พร้อมไหมครับพร้อมค่ะไปมาครับสองทีปึ๊บลงอย่าไปนะนุ้งซ้ายแต่ขวาปึ๊บปึ๊บมาซ้ายสองมาไปเรื่อยๆไปท่าไหนที่ยังรู้สึกว่ากล้ามเราช่วยกันเชียร์นะครับเอาสิรอบแล้วครับผมแล้วท่าที่สองเลยว่ะสุดยอดไปเลยท่าที่สองเป็นโอบลิกทวิสต์นะครับท่านี้ได้กล้ามท้องด้านข้างครับมาพร้อมไหมครับมาแขนละลายมาฮึสลับกันอ่ะสูงอีกสูงอีกมาฮึมาฮึลูกสูงครับเนี่ยมาฮึสูงสูงสูงแล้วสูงแล้วสูงนี่สูงนี่แล้วสูงสูงท่าที่3เลยครับเป็น behind lunges นะครับแล้วจะเหมือนถอนสายบัวครับเอื้อมแม่งล้างปึ๊บขวาปึ๊บซ้ายแล้วก็ลงครับผมสามมาได้ไหมครับท่านี้ได้ต้นขานะครับแล้วก็ได้ก้นครับปึ๊บมาครับมาครับมาถูกไหมคะนี่ครับทุกคนครับท่าที่สี่อุปกรณ์เสริมครับผมจัดให้ทุกคนละลูกบอลโอเคครับเหมือนสควอทครับแต่เราจะมีการทวิสต์เกิดขึ้นนะฮะสควอทลงไปครับปุ๊บซ้ายขึ้นปึ๊บสองปึ๊บปุ๊บห้ามาปุ๊บหกมาหลับครับปุ๊บหนึ่งสองมาเจ็ดหกมาทุกคนห้าสดมาสิบเอ็ด12พัก30วิแล้วก็วนต่อยนะครับ4ท่านี้วนต่อยเหรอครับพัก30วิก่อนครับ4ถึง6รอบใช่ครับผมท่าละกี่ครั้ง12ถึง15ครั้งเป็นยังไงบ้างครับคุณนัทกับการผสมผสานระหว่างการออกกำลังกายและการเต้นได้ทั้งการคาร์ดิโอครับผมได้เสียงเหงื่อได้วัดการเต้นฮาร์ทเรทของหัวใจอันนี้คือดีมากๆเลยครับก็ทำให้ทุกคนเนี่ยไม่เบื่อใช่แล้วออกกำลังกายครับผมต้องครับผมแล้ววันนี้เราก็ต้องขอบคุณโค้ชมิกกี้มากนะคะสำหรับเทคนิคดีๆสำหรับการออกกำลังกายสนุกๆแบบนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคำถามจากทางบ้านเราอยู่นะคะไปเจอกับหมอต้นกันเลย
มาถึงช่วงสำคัญของรายการของเราเป็นช่วงของคำถามเขาบอกว่าลองลดน้ำหนักด้วยการงดอาหารเย็นอย่างนี้จะทำให้เสียสุขภาพหรือเปล่าก่อนอื่นเลยก็เลยอยากจะขอถามแขกรับเชิญแล้วก่อนคุณนัทเคยอดอาหารเย็นไหมครับหรือจำกัดอาหารเย็นไหมต้องพูดเลยว่าเคยคนที่เคยลดน้ำหนักมาก่อนเนี่ยทุกคนจะคิดอย่างแรกเลยครับต้องงดปริมาณอาหารและอดอาหารเย็นช่วงนั้นเนี่ยที่ผมลดน้ำหนักใหม่ๆเนี่ยผมจะทานแอปเปิลเขียวแค่ครึ่งลูกครับแต่ว่ามื้อกลางวันเนี่ยผมก็จะทานในปริมาณปกติโดยปกติเนี่ยครับมิ้นมื้อเย็นถ้าเราเลือกให้ดีมันก็จะเป็นอาหารที่ช่วยไปเสริมไปสร้างและไปซ่อมได้พวกนี้เราสามารถที่จะคุมปริมาณให้เป็นอาหารที่ค่อนข้างไลท์หรือเบาๆได้โดยไม่มีปัญหาอะไรครับโค้ชก็น่าจะมีคำตอบใช่ครับถ้าเรารับประทานอาหารหรือว่ากะอาหารที่เราทานเนี่ยคำนวณปริมาณให้ดีนะครับเราไม่จำเป็นต้องอดอาหารเย็นแป้งอาจจะไม่ต้องเน้นมากพวกโปรตีนเนี่ยจะสำคัญมากเวลาเรานอนเพราะว่าจะไปช่วยซ่อมแซมตรงนี้ได้อย่างนั้นก็จะช่วยในการลดน้ำหนักแต่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วที่สำคัญก็คือต้องมีวินัยด้วยเหมือนอย่างที่เนี่ยครับคุณนัทเนี่ยแสดงคุณนัทต้องมีวินัยมากเลยต้องห้ามใจตัวเองก่อนอย่างแรกเลยครับถ้าเกิดใจคุณมาเนี่ยแล้วก็ปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราครับแค่นั้นแหละครับรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยวันนี้ยินดีมากๆครับดีใจมากๆที่ได้มารายการกินเปลี่ยนชีวิตที่จริงก็คือมันก็คือตรงคอนเซ็ปต์ของผมอยู่แล้วนะกินแล้วเปลี่ยนชีวิตบวกกับการออกกำลังกายด้วยต้องขอบคุณคุณนัทมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับยังไงก็ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกรานะครับใช่ค่ะคุณหมอรู้สึกยังไงกันบ้างครับอีกก็รู้สึกว่าแหมปาร์ตี้นี้มันสนุกจริงงานเลี้ยงนี้นะฮะแล้วก็นอกจากสนุกแล้วได้ความรู้ด้วยแต่สายตายังเช็ดเฉือนกันอยู่นี่จบซีซั่นเราก็รักกันใช่ไหมคะเชฟใช่ใช่นะใช่แล้วไหนจะได้เจอกับโค้ชมิกกี้ด้วยผมก็สนใจแล้วรู้สึกคึกคลื้นขึ้นนะพอออกกำลังกายคุณมินนะฮะแต่คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับถึงจะจบไปวันนี้เนี่ยอย่าลืมติดตามในซีซั่น3วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหอมThank you.